ดิฉันรับบทเป็นคุณนายปราณีค่ะเป็นเจ้าของห้องเสื้อเรียนจบการตัดเย็บชั้นสูงจากประเทศฝรั่งเศสพอกลับมาถึงบ้านเกิดเนี่ยก็เปิดห้องเสื้อเพื่อที่จะตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับคนในจังหวัดนี้ตัวคุณนายปราณีเนี่ยเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มองโลกตามความเป็นจริงมองเห็นทั้งวัฒนธรรมในระดับสูงและในขณะเดียวกันก็มองเห็นถึงชีวิตของคนที่อยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงที่อาจจะด้อยโอกาสมีรายได้น้อยเธอก็สร้างรายได้ให้กับคนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นมองว่าคุณนายปราณีเองเนี่ยเขารู้จักโลกเป็นอย่างดีด้วยวัยวุฒิและก็คุณวุฒิของเขานางเอกเรื่องนี้เป็นผู้หญิงขายตัวภาพยนตร์เรื่อง Six Characters นะคะเนื้อหาและแก่นของเรื่องที่นำมาเสนอเนี่ยมันมีความเป็นสากลที่ท้าทายการเวลาอยู่ตลอดไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่หยิบขึ้นมาทำเนี่ยมันก็จะสามารถโดนใจคนทำให้คนดูได้รับรู้ว่าเราควรจะมองให้ลึกว่าท้ายที่สุดแล้วอะมนุษย์แต่ละคนมีความเข้าใจในคนที่อยู่ร่วมกับเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนขอบเขตของการให้เกียรติกันอยู่ตรงไหนสิ่งเหล่านี้เป็นสากลเสมอค่ะขอฝากภาพยนตร์เรื่อง Six Characters ไว้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไม่ควรพลาดเรื่องนี้พูดถึงความจริงของมนุษย์ดูแล้วน่าจะมองเห็นความจริงอะไรบางอย่างน่าจะเข้าใจในความเป็นมนุษย์ของคนอื่นยอมรับในความแตกต่างน่าจะทำให้มีชีวิตอยู่ได้ง่ายขึ้นค่ะ